ติ๊กข่าวสวัสดีครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อหวยและจะรวยระดับเจ๊อ๋อ90ล้านหรือจะเป็นแบบหมวดจรูน30ล้านนะครับเพราะหลังจากนั้นไปกองสลากเขาบอกว่าจะหาทางให้เลขมันไม่เรียงกันได้อีกแล้วแล้วไม่มีทางนะที่จะได้เป็นมหาเศรษฐีเหมือนเดิมมันต้องหานะพี่ติ๋งว่าลอตเตอรี่แพงเพราะอะไรจะได้หาทางแก้ไขปัญหาได้ล่าสุดคือต้นทุนหวยเนี่ยกองสลากนะฮะใบละประมาณ70บาท40สตางค์เท่านั้นเองแต่พอเอาไปแจกคนละ5เล่มกับพวกที่ได้โควต้าแล้วพวกนี้ก็เอาไปรวมกันแล้วขายให้กับยี่ปัวเพื่อยี่ปัวนะฮะจะได้เอาเลขชุดมาขายในราคาที่แพงขึ้นในขณะเดียวกันนะครับยี่ปัวก็ปล่อยให้ผู้ขายรายย่อยไปอีกนะฮะใบละเกือบ80บาทแล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาเอาไปแทบจะไม่ได้กำไรเลยถ้าเขาไม่ขาย100นึงนะครับแล้วนั่นยังไม่นับคนที่ออกมาขายหวยกันมากล่าสุดจากโควิดนะครับยังไม่นับว่าบางรายเนี่ยเสียค่าเช่าแผงบางรายเสียค่าเช่าตลาดมันทำให้หวยเนี่ยแพงมากขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยนะการรวมเลขชุดเนี่ยมันทำให้กองสลากเนี่ยไปปิ๊งไอเดียว่าจากนี้ไปเนี่ยสลากทั้งหมด100ล้านฉบับเนี่ยนะจะพิมพ์แบบคะเลขกันไปเลยตั้งแต่เลข00ไปเลข99พิมพ์คะเลขกันไปเลยนะและแจกไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่เอาไปรวมเลขได้แล้วที่สำคัญกองสลากคิดว่าการที่คนถูกรางวัลที30ล้าน90ล้าน180ล้านอะไรพวกนี้นะครับจะทำให้คนรวยเนี่ยรวยอยู่กระจุกเดียวเขาอยากให้รางวัลเนี่ยมันไปเต็มที่แค่12ล้านบาทและไปให้ได้เยอะๆไปให้ได้หลายๆคนจะได้เป็นการกระจายรายได้แล้วก่อนหน้านี้เรื่องที่จะใช้หวยออนไลน์แก้ไขนะคะช่วยไม่ได้หรอคือหวยออนไลน์เนี่ยก็ช่วยได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าคุณจะเห็นว่าคนที่ออกหวยออนไลน์คนแรกๆคือคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับหลังจากนั้นมีรัฐบาลที่เป็นทั้งคมช.คสช.ปกติก็คือเป็นปฏิปักษ์ความคิดของคุณทักษิณอยู่แล้วต้องล้างความคิดของคุณทักษิณทั้งหมดอยู่แล้วเพราะนั้นหวยออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่นโยบายที่ทั่วโลกเขาใช้กันอยู่แต่ว่าไทยไม่กล้าใช้เพราะกลัวผีคุณทักษิณมันหลอกหลอนเนี่ยนะครับงั้นยกตัวอย่างประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหน่อยเขาจัดการเรื่องของลอตโต้เขายังไงคะไม่ใช่แม้แต่ประเทศอเมริกานะประเทศในยุโรปในอังกฤษในอะไรก็แล้วแต่คนสามารถซื้อหวยได้แบบเลือกเลขเองได้ไม่ต้องมาโดนบังคับเลขหรือว่าไปวิ่งตามหาเลขให้รอฝันนะฮะเราสามารถซื้อเลขได้เลยในอเมริกามี Powerball มี Mega Million นะฮะบริหารโดยเอกชนแล้วก็ที่อเมริกาไม่มีกองสลากกินแบ่งแห่งรัฐบาลนะครับแต่ละรัฐมีหวยได้ประมาณ44รัฐนะฮะและเขาออกกันเองบางทีบางที่ใช้เอกชนออกนะครับมีรางวัลสูงสุดที่เขาเรียกว่าแจ็คพอตถ้าถูกหวยปกติรางวัลที่1ปกติก็1ล้านแต่ว่าพอมีรางวัลแจ็คพอตจะได้ตั้งแต่100ล้านไปจนถึง 1,500 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาซื้อได้ทั่วไปหมดเลยครับซื้อระบบออนไลน์ซื้ออะไรได้ขอโทษนะคนไทยนั่งอยู่นี่นะก็ซื้อได้เหมือนกันครับแล้วมันติดตรงไหนที่ทำไมคนไทยถึงไม่ใช้ระบบเดียวกันที่ว่านี้คะคือมีคนเสนอให้ใช้ระบบออนไลน์นะครับว่าระบบการซื้อหวยออนไลน์เนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกราคา80บาทนะครับปกติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยขายหวยได้ปีละประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ 60% เป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ถูกหวยอีกประมาณ 40% นะครับ 40% นั้นยังถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก 23% เข้าคลังอีก 17% นะครับอีก 17% เนี่ยเป็นค่าบริหารจัดการค่าพิมพ์หวยนะครับค่าขนส่งค่าจ่ายยี่ปัวซาปัวนะครับ 17% มีคนบอกว่าถ้าเอา 17% ค่าบริหารเนี่ยมาทำเป็นหวยออนไลน์เพราะนั้น 17% เนี่ยจะเข้าคลังหมดเลยเพราะการทำหวยออนไลน์ไม่ต้องเสียค่ายี่ปัวซาปัวไม่ต้องจ่ายค่าพิมพ์กองสลากเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าเอาหวยออนไลน์กลับมาเนี่ยมันทำให้คนไทยเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้คนไทยก็ใช้แอปพลิเคชันเป็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันหรือโครงการอะไรที่รัฐบาลทำที่เป็นประชารัฐทั้งหลายเนี่ยทำให้คนใช้ออนไลน์ไปแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่เอาหวยออนไลน์กลับมาใช้แล้วคนที่ซื้อหวยไปเนี่ยนะครับใบละ80บาทเนี่ยจะได้ขายได้80บาทได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอย่าคิดว่านะครับว่ากองสลากเนี่ยจะฉลาดกว่ายี่ปัวนะครับเขาบอกว่ายี่ปัวเมืองไทยเนี่ยฉลาดกว่ากองสลากเยอะการที่ไปทำหวยแบบเรียงเลขพิมพ์ออกมาแล้วก็คะเลขเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าทำให้หวยมันถูกจะทำให้หวยแพงเพราะอะไรครับเพราะมันรวมได้ยากเมื่อรวมได้แล้วมันจะแพงมากขึ้นเข้าใจไหมครับเพราะนั้นกองสลากไม่มีทางทันยี่ปัวหรอกครับพวกเล่นหวยเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้านับเป็นธุรกิจกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เขามีคู่แข่งหรือเขามีมาร์เก็ตแชร์ไหมคะทุกวันนี้นะครับมาร์เก็ตแชร์เขาก็คือหวยฮานอยหวยเวียดนามหวยมาเลเซียหวยลาวครับพวกนี้ออกทุกวันเลยเขาบอกเพราะนั้นแข่งเขาไม่ได้หรอกครับ
หวยใต้ดินอีกที่มาแบ่ง market share กับหวยรัฐบาลนักวิชาการก็ถึงเสนอว่าถ้าทำหวยออนไลน์เนี่ยนะครับเงินมันจะเข้ารัฐแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะไม่ออกไปนอกลู่นอกทางแล้วก็มันจะควบคุมราคาหวยได้ในขณะเดียวกันมันควบคุมคนเล่นได้ด้วยเพราะคนจะเข้าไปซื้อหวยออนไลน์จะต้องกรอกเลขบัตรประชาชน12ตัวถ้าอายุต่ำกว่า20ก็ซื้อไม่ได้นะครับแล้วกองเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันดีเพราะว่าซื้อหวย80บาทเขาเสนอว่าให้รัฐบาลเนี่ยตั้งกองทุนแห่งชาติคือให้คนซื้อทุกครั้ง10บาทต่อใบถ้าซื้อครั้งหนึ่ง80เก็บไว้ให้คน10บาทต่อใบแล้วคืนให้เขาตอนเขาเกษียณมันก็จะเป็นกองทุนแห่งชาติด้วยได้เล่นทั้งหวยได้ทั้งรวยถ้าไม่รวยตอนเกษียณก็ไม่จนและทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลหรือไทยแลนด์ 4.0 อย่างที่ลุงตู่พูดทุกวันนั่นแหละครับ